หัวใจที่มันสูบฉีดเลือดนะเป็นที่อยู่ที่อาศัยเปรียกว่าคูหาอยู่ล้วนนั้นมีคูหามีถ้ำถ้ำเป็นที่อยู่ของจิตใจจิตใจที่เมื่อรวมกันรวมหน้าที่กันมาแล้วเป็นก้อนก้อนหนึ่งเรียกว่าก้อนขันก้อนขันก้อนขันนี่เป็นเรียกว่าก้อนขันห้าขันห้าก็คือมีรูปก็คือที่รวมในรูปนั้นมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณตั้งรวมแล้วขันห้าอยู่ในตัวของคนเฮานี่ถ้าขันได้ขันหนึ่งบกพร่องไปความสมบูรณ์ของเฮาก็บ่ดีละปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อไปละเนาะความจำถ้าเกิดความจำมันเสื่อมความจำมันบ่ดีเนี่ยอันนี้ก็ต้องมันก็จะยากพฤติกรรมต่างๆของเขาที่แสดงออกมานั่นวิปริตผิดรูปผิดแบบไปใครเคยว่าความจำมันเสื่อมไปเนี่ยเนาะอันนี้มันทุเจ้านี่เคยเกิดมันจำมาใจทุเจ้าขึ้นมานะนั่นเป็นไม่ยิ่งนี่นะความจำมันผิดเพี้ยนไปอย่างนี้ความจำก็วิปริตวิปลาสไปผิดปกติไปแล้วผิดปกติผิดปกติของความจำความจำเลือนลางเนี่ยความจำอันนี้จำได้ดีจำได้แม่นโออันนี้จำได้พ่องจำได้หลายเนี่ยเปิ่นก็มีวิธีของเปิ่นอย่างที่ทุลุงเคยบอกทุกๆเจ้าของวันพฤหัสว่าเฮานั่นจำเป็นจะต้องใช้น้ำพระธรรมมาล้างจิตล้างใจต้องใช้น้ำใสๆมาล้างหน้าล้างตาน้ำพระธรรมมาล้างจิตล้างใจล้างความสกปรกต่างๆที่มันเข้ามาติดแปดเปื้อนมันก็เฮาล้างถ้วยล้างจอนเนาะถ้วยจอนของเฮามันกินเอามาใส่กินถึงวันถึงวันเฮาก็ต้องล้างถึงวันภาชนะที่บรรจุอาหารถ้าเฮาบ่ได้ล้างเฮาเอามาบรรจุใส่เข้าไปตะวาแกงแต่ว่าแกงอมอินะเนาะแกงอมแกงเผ็ดเอามาใส่ถ้วยนี้มันกินบะเสี่ยงเอาไปทอคว้างแล้ววันนี้จะเอาแกงมันยังจะเอาแกงฮังเลใส่เข้าไปโดยที่ว่าภาชนะอันเดียวกันแต่บ่ได้สวยบ่ได้ล้างเฮาเอาแกงฮังเลก็ใส่คราบของแกงเพชรคราบของแกงอมก็ยังข้างติดหั่นอยู่เฮาบ่ได้ล้างมันออกเวลาเอาไปกินมันก็ดูกะไรกะไรไว้ก็บ่น่ากินบ่น่ารับประทานอันนี้เป็นเพียงภายนอกนะยังขนาดนี้แล้วภายในก็เหมือนกันภายในจิตภายในใจของเฮาถ้าเฮาบ่ได้สวยบ่ได้ร่างบ่ได้คัดสีสวีวันบ่ได้เอาน้ำทำล้างใจบ่ได้เอาน้ำใส่มาล้างหน้ามันก็บ่น่าพอหน้าก่อยบ่น่าเอาอะหยังเข้ามาใส่จะเอามาใส่ก็ใส่บ่ได้ระวังถ้วยน้ำพริกน้ำปูเนี่ยจะเอาแกงอย่างอื่นมาใส่มันก็ดูมันเข้ากันบ่ได้อ่ะมันคนละเรื่องกันอ่ะถึงจะเข้ากันได้อย่างเดียวกันแต่มันก็สภาพมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าน้ำแต่ว่าแกงอมใส่ถ้วยนี่เอาไปหาขว้างเหรอละไว้พอมาถึงวันนี้จะเอาแกงอมอย่างเดียวกันนั่นน่ะมาใส่ถ้วยเดียวกันมันก็บ่น่ากินอันนั้นมันสภาพมันเก่ามันเกลอะกลางมันติดแล้ววันนี้อันเป็นอันใหม่เอาไปใส่
ถ้วยเดียวกันแกงอย่างเดียวกันมันก็ว่ามันน่ากินอยู่ดีดูแล้วมันบางามตาแล้วมันสดไปถึงบางามใจอย่าให้ใจมันบ่พอใจบ่ม่วนใจในความรู้สึกของคนเฮาก็เหมือนกันถึงมื้อถึงวันนี้เฮาบริโภคหยังเข้าไปพ้องในสื่อต่างๆบางสื่อก็ดีบางสื่อก็บ่ดีบางสื่อเฮาก็หันตวยบางสื่อเฮาก็บ่หันตวยอันใดเฮาเปิงใจอันนั้นชอบหันตวยทางด้านนี้มันบ่ดีอ่ะแต่เฮาก็ชอบเพราะมันเปิงใจมันสะใจอ่ะมันสะใจดีเหมือนเขาไปฝังอยู่ในความรู้สึกกลายเป็นจิตใต้สำนึกปุ่นลูกญาติโยมมาเดี๋ยวนี้มันบ่แสดงอาการอย่างเตื้อปุ่นเหมือนเขาไปฝังอยู่ในความรู้สึกปุ่นในเมื่อญาติยังบ่ได้เลยแห้งเก็บไปฝังในความรู้สึกอยู่ไปอยู่จิตใต้สำนึกเมื่อมันจะเฮือผลมาแล้วก็เกิดความกลัดกร่อนกุ้มบ่ม่วนบ่สบายเหมือนกับเฮากินข้าวนี่กินอาหารบางทีอาหารเป็นพิษกินเข้าไปแล้วในขณะกินนั่นยังบ่รู้สึกเตือกินไปได้สักกรรมก็ยังบ่รู้สึกเตือกว่าจะรู้สึกมาปุ้นมาคืนปุ้นแสดงอาการละบางทีเมื่อคืนนั้นยังบ่รู้สึกเตือวัดผูกปุ้นอาหารที่เป็นพิษที่เฮากินเข้าไปมันถึงจะสําแดงผลออกมาพออาหารที่เป็นพิษแสดงผลออกมาเฮาก็ฮู้บ่ทันละเพราะอย่างเพราะว่ามันผ่านไปหลายชั่วโมงหลายนาทีเฮาก็มาเกิดโอกาสเฉพาะปัจจุบันนั้นตะกี้เฮาไปกินมาหยังนี่มันถึงมาบ่ม่วนต้องบ่ม่วนไส้ขมุกขมุนกินนมเปรี้ยวตะวานั่นน่ะก็ไปใจหยังตะวายังบ่รู้สึกทั้งที่นมเปรี้ยวหรือว่าของนั้นมันอาจจะหมดอายุกาหรือว่ามันมีความบูดความเน่าไปแล้วแต่เฮากินเข้าไปมันบ่แสดงอาการทันทีอารมณ์ของเฮาก็เหมือนกันเฮาจะไปคิดว่ามันบ่เป็นอย่างนะบางทีเฮารับเสพอารมณ์เข้าไปวันนี้ยังไม่ให้ผลปุ้นเนาะมันจะไปให้ผลอีกวันต่อไปเป็นถึงว่าพยายามควบคุมพยายามพอก้อยพยายามติดตามในขันธสันดานในจิตในใจของเฮาเป็นอย่างใดสำรวจตรวจตาดูตื่นเจ้าขึ้นมาก็นะโมพุทธายะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธังตั้งจิตตั้งใจไว้วันนี้เราจะรักษาศีลวันนี้เราจะรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งวันนี้เราจะปฏิบัติธรรมจะพยายามที่จะปฏิบัติธรรมให้ได้รักษาศีลเราก็พยายามที่จะงดเว้นอย่างก็ตั้งใจตั้งปณิธานไว้ตะวาเฮาไปยะแล้วมันบ่ดีคือใจได้วันนี้เฮาจะมายะแล้วเฮาจะมาทําละเกิดมันมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเฮาก็คิดใจคิดถึงกรรมปณิธานความตั้งใจของเฮาไว้ว่าวันนี้เราจะรักษาศีลมันก็สามารถที่จะได้บุญได้กุศลเพิ่มขึ้นมาแทนนะก็เป็นการเอาน้ำธรรมมาล้างใจเอาน้ำใสมาล้างหน้าน้ำพระธรรมก็คือความสำนึกเป็นเรียกว่าสติความคิดติดตามประเมินความเสียหายความได้ประโยชน์จากจิตจากใจจากการกระทำจากกรรมที่อู้ก็เป็นสัมปชัญญะคอยติดตามพฤติกรรมต่างๆของเฮาอยู่ก็เฮาได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้เฮาล้างใจของเฮาตลอด
มีหิริความละอายแก่ใจเช่นอย่างทำอย่างที่มันผิดรูปผิดแบบผิดทำนองครองแห่งจารีตประเพณีไปก็กึดละอายแก่ใจก็เรียกว่าใจน้ำพระธรรมนั้นล้างใจน้ำใสๆเขาล้างหน้าเขาบ่เอาน้ำขุ่นมาล้างหน้าฉันใดเราก็บ่เอาสิ่งที่มัวหมองเข้าไปล้างใจหรือว่าไปมักหมมไว้ในใจก็ฉันนั้นเอาไปเอามาบริหารเวลามาได้จัดเมินแล้วนี่เนาะญาติโยมทั้งหลายบางพ่องพอออกไปญาติการยังงานให้แซ่บบางพ่องก็กำลังมาได้ยินในประเดี๋ยวนี่มันเป็นภัยนะมาจมบุ่มบุ่มมาเจ้านี่กูเตือนยังไม่ได้ยินสักเตือนนะภัยภัยมีลายพ่องนี่ลองแจ้งมาพอเราว่าภัยฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรจะใช้เวลาทำมาเจ้านี่ทดสอบบ่เหมือนเนอะใช้เวลาทดสอบพอภัยจะฟังอยู่ก็จะโทรศัพท์ไม่ได้มาหูเนอะข่าวสารงานบุญเต่าตีได้รับทราบมาเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลายในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานี้แต่เจ้านี่ก็ตุลุงยองเพิ่นก็ได้แจ้งข่าวบอกกล่าวให้หมู่เฮาทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันไปแล้วเนาะในเครือข่ายที่ไกลๆออกไปตุลุงก็บ่อาจจะฮู้ได้ที่ใกล้ๆนี่ที่ในเขตลงเขตระบงคงเขตในอำเภอเวียงป่าเป้าของเฮานี่ก็มีรายงานรายการอยู่เนาะโอ้โดยเฉพาะงานข่าวดำมีหนักนะโอ้โตหนักแต่ๆก็บอกเอิ้นเนาะเผื่อบางคนอาจจะบ่ฮู้บอกเอิ้นคือกันได้รับทราบผู้ปกครองคนใดที่ได้แจ้งรถบริการรับส่งนักเรียนของปอทอนโพธิหงสาผู้ปกครองท่านใดที่ลูกหลานของท่านแจ้งบริการของปทอนผู้ที่หงษาเปิ้นได้เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุไปแล้วหลายวันวันนี้จะทำการชาปนกิจแล้วเนอะปทอนถ้าพี่น้องบ้านใกล้นี่นะถ้าแจ้งบริการรถเปิ้นรับส่งนักเรียนเนี่ยถ้าไปบ่ได้ฮู้ข่าวกำเตือก็โปรดรับทราบภัยจะมีโอกาสได้ไปร่วมทำบุญกับเปิ่นก็ตามอัธยาศัยเนอะวันนี้เปิ่นจะทำการชาปนกิจแล้วบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่ง ที่เปิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วเปิ่นก็ได้มอบร่างให้กับโรงพยาบาลอันนั้นก็คือคุณพ่อวินัยนามเสถียร อดีตหลายๆหน้าทำแหน่งหน้าที่ที่เพิ่งเคยรับมาถึงเป็นสสเป็นกำนันเป็นโอสปะเป็นนะเป็นตำแหน่งหน้าที่เพิ่งก็นักตุลุงก็มาอาจจะฮู้ได้ว่ามีตำแหน่งหน้าที่อันใดพ้องเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วบัดนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านของเพิ่นนะข้างๆกับตรงข้ามกับโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมวันที่17นี่เพิ่นจะทำการชาปนกิจพร้อมกันนั้นจะได้มอบร่างให้ทางโรงพยาบาลอันนี้ถ้าภัยเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาไก่ภัยเคยเป็นลูกน้องพ้องไปภัยที่เคยเป็นผู้ใกล้ชิดกับคุณพ่อวินัยนามเสถียรก็ไปร่วมกิจกรรมกับเพิ่นได้นะที่บ้านของเพิ่นตั้งศพไว้ที่บ้านบุคคลสำคัญของอำเภอเฮาคนหนึ่งนะแล้วก็งานการกุศลงานบุญเต่าตีได้รับทราบมานี่ก็มี
วันที่25ที่24วันที่24เดือน5เป็งเดือน5เป็งปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชาเนาะวันมาฆบูชาวันที่24พุ่งก่อนเนอะยังหามอาทิตย์หนึ่งแต่ที่ใกล้ๆนี่ก็คือวันฮือนี่วันที่17นี่อันนี้ก็มีงานบุญงานกุศลพี่น้องศรัทธาญาติโยมบ้านหนองยาวก็ขอเชิญไปร่วมทำบุญกันที่บ้านที่วัดหนองยาวจะมีงานทำบุญใหญ่ตั้งแต่เวลามาเจ้าเป็นต้นไปวันที่17เนี่ยวันที่17ที่17นี่ตุลุงดอยมาได้ไปร่วมตัวเนี่ยเพราะว่าตุลุงดอยจะได้ไปร่วมกิจกรรมกับงานที่เปิ้นที่วัดวัดยังก็วัดมิ่งเมืองมูลเนาะที่ลำปางในวันที่17จะออกเดินทางตั้งแต่เจ้ามืดเลยตั้งแต่เจ้าก็ประมาณสักโมงเอะเนาะหกโมงไปจะไปให้มันตันกับงานกิจกรรมของเปิ้นแล้ววันที่17นี่เหมือนกันงานชาปนกิจศพของปอวินัยเนาะและอันที่สองก็คืองานนู่นจะเป็นส่งน้ำพระธาตุนะที่วัดหนองยาวงานทำบุญหลายอันหลายอย่างอยู่เหมือนกันเป็นจัดเตรียมกันใหญ่โตละโหฐานที่วัดหนองยาวแล้วก็มีนิมนต์พระสงฆ์สังฆเจ้าไปร่วมรับบิณฑบาตที่โรงชาที่บ้านเกาะแม่ขจานบุญนะนี่เป็นนิมนต์พระสงฆ์สังฆเจ้าทุกวัดทุกวาก้านี่เนาะไปร่วมทำบุญตักบาตรทุกปีเป็นจัดกันก็เต็มแรกเต็มตัวไปร่วมเอาบุญก็เป็นเนอไปใส่บาตรหรือว่าจะไปอำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เพิ่นจะไปรับบิณฑบาตที่โรงชาเจ้าของเพิ่นก็ลืมชื่อไปแฮะวันที่24วันที่24นี่วันมาฆบูชาก็เอิ้นกันตั้งแต่เนิ่นๆเนาะที่ได้ยินข่าวมาก็มีประเพณีทุกปีวันมาฆบูชาเดือน5เป็งนี่ที่อำเภอเวียงป่าเป้านี่เต่าทิพย์มีกันมาตลอดก็คือวัดป่าม่วงตำบลเวียงก็เป็นวัดป่าม่วงเคยเป็นวัดอดีตเจ้าคณะอำเภอปัจจุบันเนี่ยก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดป่าม่วงวันที่24วัดเฟยไฮนี่ก็ตำบลบ้านปงวันที่24เช่นเดียวกันแล้วก็ล่องไปทางใต้บุญมีวัดตรงม่านเนาะวัดตรงม่านก็วันที่24เช่นเดียวกันดูเหมือนจะเป็นวัดหนองบัวถึงวัดหนึ่งถ้าจำบ่ผิดถ้าจำผิดก็ขอสุมาอภัย ข่าวสารงานบุญผ่านไปแล้วก็ข่าวสารงานงานรับศัพท์ไวสาบ้านดินดำแจ่ซ้อนฟังอยู่แสดงว่าฟังอยู่ไวสาตุลุงฟังอยู่อันนี้แม่อุ้ยเดือนเพ็ญทิมวังฟังอยู่พระกันเนอร์ลำปางวันที่17
เวียงป่าเป้าเก้าฟัง90เมกะเฮิรตซ์เวียงป่าเป้าเรดิโอชัดเจนดีอันนี้ป้าสีดาสีดาคนงามวันที่17ไปด้วยกันเนอป้าสีดาคนงามไปลำปางพักอันนั้นพักกับหลับหลายวันนี่กราบไหว้สาเจ้าตุลุงฟังอยู่ชัดเจนดีอันนี้คุณโยมคุณโยมแม่จิรพันธ์โมป้อแม่จิรพันธ์โมป้อมีโอกาสไปด้วยกันเนอร์วันที่17ที่ลำปางวัดวัดมิ่งเมืองมูลเนาะวัดมิ่งเมืองมูลเพิ่นมีงานนะมีงานทำบุญอันนี้ไผ่ทัดมานี่อันนี้ส่งรูปสวัสดีวันพฤหัสว่าแล้วในกันเนาะแม่นกะวันนี้ก็วันพฤหัสสบดีวันที่15วันที่15วันนี้ค่ะอ้าวต่อไปมีไผ่แถมมีแต่คนส่งไลน์มาบ่มีเวลาจะกดโทรศัพท์เนาะยะการยะงานอะไรอย่างกันก็ว่าโทรศัพท์ผมปิดไว้ตักปิ้งมันได้อย่างอีกอ่ะห้องเป็นโทรแล้วก็ตัวเองบ่เปิดโทรศัพท์มันก็เป็นของมันไปอย่างนึงนะเนาะญาติโยมทั้งหลายเป็นธรรมดาธรรมดาแท้ๆเอาผู้ที่ขอปฏิทินมาก็ทยอยส่งไปเนอะทยอยส่งไปที่จริงอู้ถึงปฏิทินเนี่ยบ่ใครส่งเพราะว่ามันการส่งมันหนักนะหลายบาทจะเป็น 4-50 ปุ่นเจ้าวันนี้มีสถานีที่รับสัญญาณจากคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานี่หลายที่หลายแห่งอยู่เนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งมจล.ลำปางก็ยังเปิดรับสายรับสัญญาณอยู่รับสัญญาณจากตุลุงดอยมาเจ้านี่กราบไหว้สาเจ้าฟังอยู่อันนี้ก็แม่คุณโยมแม่สายฝนจันกุณะสายฝนจันกุณะอันนี้บ้านมายังก็บ้านมายังลืมไปฮะอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนน้ำดิบก็เนาะตำบลน้ำดิบบ้านหนองผาขาวหนองผาขาวลองจดจำตัวเลขที่ปรากฏอันนี้อะไรนี่มาเกี่ยวกันนี่เนาะมาเกี่ยวกันอันนี้ไผ่อันนี้ก็มาเกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันกลุ่มคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาอันนี้ไผ่อยู่ในในพ้องประลำประเลือวันนี้พุทโธเศรษฐโธฟังได้อยู่กันนี่พุทโธเศรษฐโธนี่ตวาระกานี่พุทโธเศรษฐโธกลุ่มจันพัสเสาจันพัสเสานี่ได้หรือยังแม่แดงอัมพรอันนี้ตวาส่งมาทางไลน์ก็มีกันมานักมาหลายเฮ้ยมันบ่เหมือนกับตอนกลางคืนตอนเจ้านี่ก็ภารกิจของไปของมันเนาะก็ไปต่างคนต่างไปต่างคนต่างทำลูกมาการงานต่างๆห้อมไปห้อมมันขอบคุณขอบใจคุณโยมแม่เดือนเพ็ญทิมวางให้กำลังใจให้กำลังใจ
ก็จะได้กำลังใจดำเนินการทำงานต่อไปเนาะเจ้าวันนี้บริหารเวลาโดยตุลุงดอยพี่น้องทางกรุงเทพก็ส่งมารู้ส่งมาก่อนเปื่อนซ้ำๆแม่วินนี่เจ้าไวสาฟังอยู่แม่วินนี่ก็ฟังอยู่อันนี้ไวสาเจ้าตุลุงดอยสาธุสาธุอันนี้ไผ่สีพันสีพันใดนี่สีพันไหนสีพันสีวันไม่ใช่สีพันสีวันอ๋อสีวันแม่อุ้ยแม่อุ้ยวันนานะคะแม่นก็เนาะสีวันแม่อุ้ยวันนาไว้สาธุลุงฟังอยู่ใกล้ฮะเนี่ยเนาะฟังชัดเจนดีตะกี้ว่าอย่างลืมไปแล้วนะก็กิจกรรมงานต่างๆเนอะของแต่ละวัดตุลุงยองเปิดแจ้งไปละส่วนงานบุญงานกุศลทั้งหลายตั้งเวียงปะเป้านี่ก็มาได้มาได้รับเป็นกิจลักษณะแต่ได้รับเป็นใบนิมนต์ละสมบัติเอามาตัวอยู่ที่กระดานนอกปุ่นก็เป็นอันว่าข่าวๆใกล้บ้านใดก็ติดตามข่าวๆจากทางประชาสัมพันธ์ของทางหมู่บ้านเนาะโทรศัพท์เปิดแล้วเน้อลองแย่มาพอเหรอเบอร์เดิม0932722499บางคนที่บ่มีไลน์ก็ลองแจ้งผลการรับฟังมาเรับฟังตอนเจ้านี่เป็นจะได้เนื้อหาสาระมันยังพ่องจ้าเนาะหัวใจของเฮามี4ห้องตั้งภายนอกหัวใจภายในก็มี4ห้องหัวใจเรียกว่าหัวใจภายในนั้นเป็นเรียกว่าขันขันก็อยู่ในตัวของเฮานี่ขัน5ขัน5อรูปขันธ์เป็นรูปของหัวใจเอา4ขันธ์นั่นเป็นห้องของหัวใจภายในหัวใจภายในของเราเพราะว่าเป็นเรื่องสมมุติที่เพิ่นสมมุติกันขึ้นมาเฮาได้ยินได้ฟังได้เข้าอกเข้าใจ4ห้องหัวใจเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกการเสวยอารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็งม่วนบ่ม่วนอันนี้เป็นเวทนาเวทนานี่ก็ต้องควบคุมด้วยสติมันเป็นสุขเวทนาเป็นโสมนัสเวทนาเมื่อมันเกิดขึ้นนี่ก็ต้องควบคุมดีอกดีใจนักลำไปเสียงสรรเสริญยกย่องชมเชยอันนี้ก็ต้องควบคุมด้วยนะถ้าบ่ควบคุมเดี๋ยวมันก็เหลิงด้วยกำยกกำยอกำยกยอปอปั้นบางทีเรื่องบ่ใจเรื่องแต่อย่างที่เขาว่ามาเนี่ยปืนยอน้อยก็เหลิงดีอกดีใจหมุนซ้ายหมุนขวากูนี่ยังอี้ยังอิ่งอี้ทั้งที่บ่ใจเป็นอย่างที่เขาว่าก็ปากกันเป็นหลงความหลงอย่างนี้เรียกว่าหลงตนลืมตัวมันบ่เป็นความจริงบางคนก็จุหื้อได้บางคนก็ใกล้หื้อเสียยกย่องยืนยอบางคนก็ตำหนิติเตียนด้วยความปรารถนาดีตักเตือนบอกกล่าวด้วยความฮักด้วยความปรารถนาดีอยากจะฮื้อเฮานี่ปล้นจากความผิดพลาดก็ได้คำตักเตือนบอกกล่าวด้วยความปรารถนาดีบางคนก็ปรารถนาบ่ดีกับเฮาแต่เสียแซงแกล้งอู้ดีบอกดีกล่าวดี
ยกย่องชมเชยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกดีกะอย่างอันก็ดีอย่างอีก็ดีทางหู้มาเท่าทันก็ก็ไปหลงติดในเหยื่อที่เขายื่นขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังอย่างพวกตีมิจฉาชีพทั้งหลายแหละมันป้อนข้อมูลมาให้เขาได้อู้ได้จ๋าได้ฮับใครมีสตังอยู่ในธนาคารนักๆหลายๆก็ระมัดระวังแหวนเนอสมัยนี้มันสตังมันออกง่ายนะเข้ายากออกง่ายออกง่ายนี่จะได้ถ้ามันออกมาด้วยตามตรอกออกตามประตูก็ดีกะอันนี้มันเล่นบุญออกทางหน้าต่างบุญน่ะบุญออกทางที่เขาบ่อยากจะให้มันออกบุญน่ะพวกมิจฉาชีพทั้งหลายแลนั่นมันมาเจาะข้อมูลของเขาได้แล้วแต่ว่าได้ไปอ่านไปฟังข้อความจากมิจฉาชีพมันบอกว่าถ้ามันโทรมาแล้วมันจุฮืออู้อย่าโยมทั้งหลายมันจุฮือเฮาอู้กับมันถามนั่นถามนี่ถ้าเฮาตอบไปใช้เวลาตอบไปตอบโต้ตอบโต้ตอบบางเติมมันก็ยะฮือเฮาสงสัยบางเติมมันก็ยะฮือเฮาตกอกตกใจบางเติมมันก็ยะมันก็อู้เฮาได้สนใจอยากจะสนทนาต่อถามหั่นถามนี่ในระหว่างที่กำลังถามหั่นถามนี่กำลังอู้มันยาวๆนั่นน่ะสักนาที2นาทีเนี่ยในระหว่างนั้นมันทําหน้าที่ดูดเงินไปแล้วอีวะเออบ่ต้องได้ไปสมัครแอปบ่ต้องได้ไปกดนั่นกดนี่บ่ต้องไปยอมรับอย่างซะอย่างนะกะอู้กับมันบ่ได้นี่นะเออแต่มันต้องใช้เวลากะมันจุเฮาอู้กับมันเนี่ย2 3นาทีนี่สตางค์เสี่ยงธนาคารไปเลยอ่ะสตางค์ของเฮาที่มีอยู่ในธนาคารน่ะมันดูดไปเลยวะอันนี้มันเอาคนที่เป็นมิจฉาชีพมันน่ะมาสัมภาษณ์อ่ะก็ต้องระมัดระวังถ้ามันอู้มาปุ๊บฮัลโหลคุณนามสกุลนี้ชื่อนี้ใช่ไหมนะท่านอย่างอีปุ๊บตัดสายเลยทันทีเนอะจะไปอู้ต่อกับมันมันไม่ใช่มูเดียวกันนะแล้วมาถามอย่างอันนะแล้วเบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์นี้ใช่ไหมนะท่านอย่างอีกระจายตัดสายมันต้องไปต่อความยาวสาวความยืดอย่างกับมันแม่น่ะสตางค์เขาถึงแม้ว่าจะมีบันนักแต่มันก็เป็นสตางค์เนาะตุลุงมีหันจะเป็น 4-5 บาทพุ่นถ้ามันอู้มากกับตุลุงก็ตัดสายฮะนั่นมันธุระมันใจมันธุระมันอย่างที่เขาจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเบอร์นั่นเบอร์นี่มีบัตรประชาชนคุณมีคดีมีอย่างต่ออย่างไม่รู้ว่าไปสปาสเปดมีคุณมีคนแอบอ้างเอาชื่อของคุณเอาบัตรของคุณไปอย่างนั้นอย่างนี้วะก็แจ้งมันต่อเขาก็เลยตัดสายไปเขาบอกอู้กับมันเนี่ยคือตั้งที่ดีที่สุดก็คือตัดสายถ้าเป็นเสียงผิดปกติเสียงแปลกๆอีน่ะมันถึงเสียงบ่เหมือนเปิ้นรู้เสียงมั่มจะมีน้ำมีนวลอย่างเสียงมูนี่ไม่ใช่เสียงมูเดียวกันเราลองสังเกตว่าเด้อเสียงมันต้องมีหันอย่างมันบ่เหมือนเปิ้นบ่เหมือนหมู่เดียวกันที่จะอู้เขาๆนะก็เข้าใจตัดไปเนี่ยตัดไฟเสียต้นลมดีกว่าที่มันจะจุเฮาต่อความยาวสาวความยืดกล้าถือโทรศัพท์อู้กับมัน 2-3 นาทีเท่านั้นสตางค์เสี่ยงเลยวะอย่างอีก็มีหมูนี่มันหากินด้วยอย่างอ่ะจะว่าด้วยสติปัญญามันก็ถูกนะปัญญาในทางที่ผิดมีปัญญาเอาไปใช้ในทางที่บ่สร้างสรรค์เอาไปสร้างในสิ่งที่ทำลายสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับ
หมู่มนุษย์ด้วยกันเนาะเพิ่นอุตส่าห์สะสมเก็บหอมรอมริบตั้งแต่น้อยจนถึงใหญ่กว่าจะได้เป็นก้อนเป็นหม่ำขึ้นมาในที่สุดก็มาสูญเหี้ยสูญเสียสูญหายไปในระยะเวลาอันสั้นบักกี่นาทีบ่ได้คืนสักบาทนี่แม่อุ้ยบางคนได้ยินข่าวนะทั้งภาคกลางนี่ว่าแม่อุ้ยคนนั้นโดนมิจฉาชีพลวงเอาเงินไป 4-5 แสนบ่กล้าบอกให้ลูกให้หลานฮัลโหลว่าได้ฮัลโหลว่าได้โทรมาว่าได้สักอย่างกระฮับแล้วนี่เนาะฮัลโหลเจ้าว่าได้อันนี้มันลงดีน้ำพัดเด้อแม่โอ้ยดีน้ำลัดอันนั้นเบอร์นั่นน่ะจะโทรจะเขียนประจานเจ้าอ๋อเบอร์093นั่นกะจ้าเขียนไหมจะเขียนประจานน่ะอาจจะบอกขึ้นมาเดี๋ยวนี้มาเจ้านี่เป็นยังไงหน่อยเวลามันบ่มีไผบุญเข้ามานัก093272 272 2499 093272499เบอร์สถานี99จ้าเบอร์สถานีนี่อันนี้มันของดีน้ำรัดเด้อแม่โอ้ยดีน้ำรัดอีกอ่ะจ้าน้ำรัดที่อำเภอจุดตองนี่นะจ้าชัดเจนอยู่เนาะจ้าชัดเจนดีจ้าอนุโมทนาสาธุเนอะสาธุสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสาธุสาธุนี่ก็แม่อุ้ยดีน้ำรัดสันปะตองจบตองกะจบตองศูนย์เก้าสามสองเจ็ดสองสองสี่เก้าเก้าอันนี้มาเจ้านี่มันเป็นเจ้าปกติแล้วก็ทุลุงก็ออกมาเจ้าวันพฤหัสนี่กันเนาะวันพฤหัสมาเจ้าตั้งแต่6 โมงถึง7 โมงอันนี้เป็นรายการที่ทุลุงบริหารเวลาอยู่ทุกเจ้าวันพฤหัสถ้าบ่ลืมตื่นให้นะก็มาปะกันอยู่ผู้อำนวยการไปหอจะจมตุลุงไปหอจะลืมตื่นก็ยังแคว้นน้อยมาเดียวปุ๊กนาฬิกาไว้ลุงเต๋อก็บ่ได้ยินสักคำเพราะว่ามันรับเจ้าบ่ได้มันจะได้หัวมันถึงบ่รับมันไปรับเอาปุ่นละเที่ยงคืนตีหนึ่งปุ่นมันยังอิ่มมาตั้งแต่เมื่อแต่เนิ่นมาแล้วมันย่ามไปฮะเขาไปเขมันรับเจ้ามันก็ตึงมารับนอนก็ปิ้นไปปิ้นมาฮะน่ะมันไม่ใช่เวลารับของมันฟังอยู่เนอะอันนี้ป้าสีวันเด็กหญิงสีวันวันเดือนยังก็เดือนมีนาเขาจะได้ไปร่วมงานกันติปุ่นลายดอยวันตกปุ่นลายดอยวันตกเชียงเหนือ
จะได้ไปร่วมงานที่วัดพระพุทธบาทอุดมเดี๋ยวนี้เขาไปทางสายวันออกก่อนไปสายวันออกก็ไปตะลำปางวันออกเชียงใต้เนาะสายตะวันออกเชียงใต้วันนั้นไปไหว้พระธาตุเก้าจอมโอ้ได้บุญหนักบุญหลายเอาบุญฝากกับญาติโยมทั้งหลายติดเป็นสมาชิกฟังสถานีวิทยุทุกคนเนาะได้เอาบุญมาเผื่อตัวแล้วก็เอาคาถามาเผื่อตัวคาถาเก้าจอมมีเก้ากรรมสังวิสุโลปุสะผู้พระนี่ถ้าท่องได้นี่ก็เท่ากับว่าเฮาได้หัวใจของพระพุทธเจ้าหัวใจของพระพุทธคุณไปไหว้ในจิตในใจของเฮาเอาไปฟอกคิดฟอกใจมันเป็นใจที่บริสุทธิ์ฝังไว้เนาะอย่างกับเฮามีเตียนปู่จานี่ก็อย่าโยมเตียนปู่จาเพิ่นก็มีโป่งเตียนโป่งยันใส่แผ่นกระดาษแล้วเอาไปปั้นสีสายแล้วก็เอาขี้ผึ้งเข้ากรอบกิ๊กกิ๊กกิ๊กเป็นเตียนขึ้นมาบางทีก็มีกระสีสายบ่มียันบ่มีเตียนอันนี้อย่างประเดี๋ยวนี้อย่างเตียนบางทีก็มีเตียนมีโป่งยันตัวยันหยังโป่งเตียนสะดอกเคราะห์โป่งเตียนปู่จ้าขอโจกขอหลับโป่งเตียนปู่จ้าสืบหัวราชตาเนี่ยเนาะมีสามเล่มอันนี้ก็เอาปู่จ้าเฮามีพระพุทธศาสนาอยู่ในจิตในใจเฮาก็ต้องมีหลักยึดมั่นไว้เป็นคาถาท่องเอาไว้คือมันมีของดีมีสิ่งดีๆมีลักยึดซาลาเปายังมีไส้อยู่ในเนาะคาราเมลอย่างต่างๆก็มีไส้อยู่ในขนมบะเดี๋ยวนี้ก็มีไส้ยัดในมันถึงจะกินอร่อยมีค่าขึ้นมาแถมเขาเป็นพุทธบริษัทเขามีคาถาหัวใจพุทธคุณท่องเอาไว้แล้วก็ฮือฮู้ความหมายในหัวใจนั้นอสังวิสุโลปุสะผู้พระอะก็คือมาย่อมาจากคำว่าอระหังนี่คือบทพุทธคุณนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเนี่ยมันมีซ่อนอยู่ในคาถานั่นลูกซ่อนอยู่ในหันท่องให้มันจำมีเก้ากรรมสังเกตคอพออันอันอย่างต่างๆกรรมอันอย่างต่างๆเนี่ยมักจะเป็นมีเก้ากรรมนะพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนอกพุทธคุณนี่มีสมมากจะมีเก้ากรรมนะโมตัสสะนี่ก็มีเก้ากรรมนะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะไปจนถึงทัสสะไปจนถึงสุดท้ายพุ่นนับแล้วไปลองนับเอาละได้กี่กรรมได้กี่กรรมแล้วมาย่อส่วนมันจะได้เก้ากรรมมันจะเหลือเลขเก้าแล้วก็ อันยังจำ
เมื่อนโมตัสสะจบแล้วต่อไปก็พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นเรียกว่าสรไตรสรณคมแต่ละบทไตรสรณคมนี่มีสามสามนี่ถ้าว่าสามเตื่อมันก็เป็นเก้าเลขเก้าทำแล้วนะเลขเก้าพระพุทธคุณพระพุทธคุณก็มีเก้าพระพุทธคุณก็มีเก้านับตั้งแต่อรหังสัมมาไปมีเก้านี่เลขดีเลขเก้าวันนี้เป็นวันพฤหัสที่15 ที่15เดือนกุมภาพันธ์เดือน5ออก6คำวันพรุ่งนี้ก็7คำ8คำส่งน้ำพระธาตุเนอะปากันไปใกล้วัดไหนไปวัดนั้นสะดวกสบายแล้ววันที่15 วันนี้สตาญาติโยมหมอทั้งหลายวันพฤหัสปกติแล้ว6โมงถึง7โมงนี่ตุลุงบริหารเวลาอยู่ขอขอบคุณตั้งสถานีวิทยุท้องถิ่นท้องที่ทุกตีทุกแห่งมาเจ้าวันนี้พดไปแผ่ลำปางบุญเนี่ยพี่น้องศรัทธาญาติโยมลำปางหายแซ่บบ้านโทรมาเจริญพรใครเอ่ยภาษาเจ้าแม่คำนวณแม่คำนวณบ้านดินดำ